เดี๋ยววันนี้ไอ้อ้วนจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นครั้งแรกของไอ้อ้วนเนี่ยไปแล้วแบบซื้ออะไรกลับมาบ้างนะวันนี้ไอ้อ้วนก็กลับมาจากญี่ปุ่นได้ 3-4 วันแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไอ้อ้วนจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นครั้งแรกของไอ้อ้วนเนี่ยไปแล้วแบบซื้ออะไรกลับมาบ้างนะก็เริ่มจากเรื่องสวยๆงามๆก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยถนัดก็ซื้อมาแบบนิดหน่อยน้อยมากก็คือประมาณว่าดูอันที่ตัวเองจะใช้อ่ะก็อันนี้อันแรกเลยมันเป็นอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นแป้งแบบแป้งเนื้อครีมอะของยี่ห้อเคสคือตอนนั้นเคยไปซื้อที่ไทยก็คือไปซื้อของอย่างอื่นแหละแล้วที่นี้น้องเขาก็แถมมาให้เราก็เลยแบบเออใช้แล้วมันโอเคไงก็ไปที่นู่นก็ลองไปหาดูมันก็มีไม่รู้หรอกว่าที่ไทยราคาเท่าไหร่เพราะไม่ได้เช็คราคาไปแต่เออไปดูราคามารับได้ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวคือใช้แล้วมันโอเคอะสีเนี้ย เดี๋ยวก่อนลูกโอเคแล้วก็ชิ้นที่2เป็น Eyebrow Pencil ก็คือเป็นดินสอเขียนคิ้วของ Shiseido เขาบอกว่าตัวเนี้ยใช้ดีแล้วก็ราคาถูกมากก็คือ200เยนเองไปหา2ล้านกว่าจะเจอก็ลองเดี๋ยวลองใช้ดูเพราะว่าปกติอ้วนก็ไม่ค่อยแต่งหน้าเขียนคิ้วเท่าไหร่นะคะอีกอันนึงเป็นอันนี้เป็นแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าไปดมๆดูเขาบอกกลิ่นกุหลาบมันหอมดีก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็แบบอันนี้ไม่แพงด้วยประมาณ300กว่าเยนเองมั้งเออไม่แพงนะคะเดี๋ยวก่อนลูกโดนแมวโจมตีท็อปปี้หนูไปก่อนท็อปปี้มาเล่นน่ะเดี๋ยวก่อนนะลูกแล้วก็อันนี้เป็นออเจนของเมจินะคะก็คือยอดฮิตมันจะมีสีชมพูกับสีทองก็คือเท่าที่ศึกษาดูก็คือเหมือนมันต่างกันแค่ตัวสีทองอ่ะมันจะมีตัวแบบช่วยบำรุงน้ำในข้อเข่าข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เคยกินก็เลยแบบลองตัวนี้ดูก่อนนะแล้วก็นี้เป็น BSC ยอดฮิตคือใครไปก็ต้องแบบไปดูวิตามินใช่ป่ะอันนี้คือได้วิตามิน C กับ B มาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะหรอกแต่ว่าไปที่นู่นเราไม่ได้เอาวิตามินไปเลยก็ซื้อเนี้ยแหละระหว่างทริปแล้วก็เอากลับมาด้วยแล้วก็อันนี้สบู่อันนี้คือได้มาจากวาคายาม่าไปวาคายาม่าแล้วคือเหมือนแบบเราไปที่เหมือนเขาเป็นที่แบบขายสินค้าโอท็อปของเขาเป็นพวกผลไม้อะไรเงี้ยเขามีชื่อขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ผักผลไม้แล้วทีนี้แบบเราก็ไปเจอเออแพ็กเกจมันน่ารักดีแล้วก็อยากลองซื้อมาใช้มันแค่แบบล็อกก้อนละ100เยนเองแล้วก็เขาขาย12ก้อน 1,000 เยนมั้งก็เลยลองซื้อมาอย่างละแบบมันมี4แบบก็ซื้อมา4แบบลองดูแล้วก็อันนี้เป็นที่แช่ออนเซ็นแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกตั้งใจว่าจะทีนี้เราเอาไปรวมกับถุงที่เขาแบบแท็กฟรีไงคือเขาก็ถามแล้วว่าแบบมีอะไรคุณจะเอาออกไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่มีเรามันนึกขึ้นได้อ้าวแล้วอันนี้ก็เลยไม่ได้ออกมาใช้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาใช้ที่นี่บ้านไม่มีอ่างน้ำหรอกเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปโรงแรมที่ไม่มีอ่างน้ำก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะคะเป็นแบบน่าจะเป็นพวกเกลือสปาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นยาก็เขาก็แนะนำคือเป็นเหมือนแบบเจ็บคอพ่นคออะไรอย่างเงี้ยเออแก้ไออะไรเงี้ยแต่ว่าตลกมากเลยเมื่อกี้ไปเซเว่นใช่ป่ะไปเซเว่นใหญ่แถวที่บ้านอะไรเงี้ยไปเจอแบบมีขายแต่เหมือนเป็นเขามาแพ็กเกจในไทยมีเป็นคำพูดคำบอกภาษาไทยแล้วฉันจะซื้อมาทำไมราคาพอๆกันเลยร้อยกว่าบาทเองแล้วก็อีกอันนึงนี้น่าสนใจคือแบบเป็นคนซุ่มซ่ามไงโดนมีดบาดนิ้วตรงเนี้ยแล้วก็แบบเวลาจะทำล้างจานอาบน้ำเลยมันก็ไม่สะดวกใช่ป่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนที่แต้มแผลคือใครเคยใช้ไอ้ยาทาเล็บที่เป็นเหมือนยาเคลือบเล็บใช่ป่ะแต่อันนี้คือลักษณะขวดมันจะคล้ายๆกันก็คือถ้าเราเป็นแผลเราก็คือทาเคลือบไว้แล้วก็เป็นแบบเจลใสๆอ่ะเคลือบแผลเราไว้เวลาไปโดนน้ำก็จะได้แผลไม่เปียกอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีก็เลยอันเนี้ยซื้อมาอ่ะหมดเครื่องสำอางยาก็มีแค่นี้แหละก็บอกแล้วไม่เน้นกินนะจ๊ะต่อไปก็ข
ขนมเดี๋ยวก่อนเอาเริ่มจากอันไหนก่อนดีเนี่ยก็เริ่มแรกที่เยลลี่ก่อนเพราะว่าชอบกินด้วยแล้วก็อีพี่หมีใหญ่มันชอบกินเยลลี่มากก็ซื้อเยลลี่อันนี้นะคนเขาแนะนำมาเราก็ซื้อสิซื้อเข้าไปชอบกินรสองุ่นอยู่แล้วด้วยเยลลี่อันนี้100เยนแต่มันจะมีภาษีด้วยนะเป็น108เยนใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราซื้อร้านที่มันแท็กฟรีอ่ะคือแท็กฟรีที่นู่นมันจะแบบซื้อ 5,400 เยนในบินใบเดียวนะของร้านนั้นน่ะก็คือจะสามารถขอคืนแท็กฟรีได้แต่ว่าถ้าซื้อไม่ถึงก็จะขอไม่ได้แล้วก็มีสีเขียวไปมากลายเป็นว่าอีสีเขียวเนี่ยอร่อยกว่าหอมกว่าบางร้านก็ขาย93เยนบางร้านก็เจอ108เยนแต่ในบิ๊กคาเมล่าขาย118เยนรู้สึกว่าขายราคาต่างเหมือนกันก็แบบแต่ถ้าคนไม่ได้ซีเรียสมากมันต่างกันนิดๆหน่อยๆอ่ะหลักไม่กี่บาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็อร่อยอันนี้จะออกเปรี้ยวเหมือนมันมีไอ้เกล็ดๆแบบเปรี้ยวๆอ่ะมีอันนี้ซื้อรสโค้กแล้วก็รสองุ่นมาจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่ากินไปจะเหลือเท่านี้อ่ะพี่หมีใหญ่มันกินแล้วก็อันนี้บวยอันเนี้ยอันนี้ไปเจอในดองกี้ลองซื้อมา2อันก่อนแต่ทีนี้ว่าไม่ได้กลับไปเลยได้มาแค่2อันไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าก็ไม่แพงอ่ะมันแค่เท่าไหร่ร้อยกว่าเยน200เยนมั้งแล้วก็เป็นพวกขนมหลอกเด็กเด็กอันนี้ก็มีขายทั่วไปร้านขายยงขายยาพวกดองกี้ก็มีแล้วก็อันนี้ไปได้มาจากไดโซราคาพอๆกันแหละ100เยนอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยอันนี้เป็นมาม่าหลากโหลดใช่ปะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนข้าวพองอบกรอบอ่ะก็หลอกเราด้วยเราก็ซื้อมากินบ้างฝากเขามั่งแล้วก็อันนี้เป็นข้าวพองอบกรอบเหมือนกันแต่นี้เป็นถุงใหญ่อันนี้ก็ได้มาจากไดโซถุงประมาณ200กว่าเยนอะประมาณเนี้ยก็หรือ100เยนวะประมาณนั้นแหละช่างเถอะจำไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากไดโซเป็นโมจิชาเขียวถั่วแดงนะแล้วก็มีเคลือบโรยด้วยผงคินาโกะอันนี้ก็มันจะมีวันหมดอายุบอกเนี่ยปี2017เดือน5วันที่1ก็คือจะเรียงอย่างเงี้ยปีเดือนดูวันหมดอายุของขนมอะไรพวกนี้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นโมจิชาเขียวถั่วแดงอันนี้ได้ที่ดองกี้แบบแพ็กเกจมันสวยดีอะไรเงี้ยน่าซื้อไปฝากคนอะน่ากินนี่ก็เหมือนแบบมันทำเป็นแพ็กเกจมี3แบบนะแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติข้างในเหมือนกันไหมยังไม่ได้ลองแกะดูเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ700เยนได้ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ยอดฮิตก็ซื้อมาฝากคนนู้นคนนี้กินบ้างอะไรเงี้ยถั่ววาซาบิถุงนี้ก็900กว่าเยนก็โอเคอะซื้อเป็นของฝากได้น่ารักกลุ้มกลิ่มแล้วก็โมจิยังไม่หมดจ้าเป็นคนบ้าโมจิอันนี้ก็ได้มาจากดองกี้เหมือนกันเป็นแบบคือในแต่ละแพ็คอะมันก็จะมีเป็นแบบห่อเล็กๆๆๆอะไรเงี้ยคือเราซื้อมาแล้วเราก็มาแบบแบ่งเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็จะกินหรือว่าแบบแต่อันนี้ก็ซื้อมากินเองด้วยซื้อมาแจกเขาด้วยนะส่วนอันนี้จะเป็นขนมโมจิที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะจริงๆโมจิสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นสไตล์ของเกียวโตแต่ทีนี้วันนั้นเราไปเกียวโตเราแบบเราคิดว่าอีกวันเราจะกลับไปไงแล้วเราก็ไม่ได้กลับเราก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วชิมแล้วมันอร่อยนี่เราไปเจอที่นาราเป็นแพ็กเกจของนาราอะไรเงี้ยเขาคงภูมิภาคเดียวกันอ่ะขายได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมาเห็นปะแพ็กเกจน่ารักแต่ขนมจะเก็บได้ไม่นานนะอาจจะอยู่ได้ประมาณแบบ10วัน15วันอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเขาคงไม่ได้ใส่พวกสารกันบูดกันลาอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคอร่อยชื่อภาษาญี่ปุ่นมันอะไรนะฮัตสึยาชิสักอย่างอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้นะกันอีกทีนึงพอดีแบบเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็อยากกินอันนี้คิดแคทอันนี้เหมือนเป็นรถอันนี้จะแพงกว่ารถอื่นเลยมันตกประมาณ300กว่าเยนเกือบ400เยนเลยแต่ว่าถ้าอย่างพวกรถพวกเนี้ยชาเขียวแล้วก็คัสตาร์ดพวกนี้จะถุงประมาณ280กว่าเยนอันนี้ก็เราไม่ซื้อเยอะเพราะว่าเราเห็นที่ไทยมันก็พอจะมีขายแล้วแต่ว่าก็ซื้อมาฝากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบว่าช่วงเทศกาลอีสเตอร์มันจะออกเป็นพิเศษออกมาที่สุดแล้วก็มีอันนี้ Royal Milk Tea คือเห็นใครๆเขาก็บอกว่าอร่อยแล้วทีนี้เราเป็นคนชอบกินชาประมาณอย่างเงี้ยอยู่แล้วเป็นทีนวันอันนี้ก็คือสามารถชงร้อนก็ได้ชงเย็นก็ได้นี่ก็ซื้อมา2แพ็คแพ็คแล้วแบบไม่ทั้งใส่อ่ะคำนวณเป็นคนเงินไทยแล้วก็แบบโอเคอ่ะรับได้ซื้อมากินมั่งแจกเขามั่งก็อันนี้เป็นผงโรยข้าวเราซื้อรสเนื้อกับรสไก่มาอันนี้รสไก่อันนี้รสเนื้อดูสีก็จะรู้ก็ลองซื้อมากินดูน่าจะเข้าท่าอยู่แล้วก็อันนี้เป็นขนมคุกกี้แมวแบบเกี่ยวแก้วกาแฟอันนี้ไปเจอที่วาคายาม่าเหมือนกันซื้อเที่ยวกับไออันเมื่อกี้ไอสบู่อ่ะก็คือเป็นคุกกี้รูปน้องแมวใช่ป่ะแล้วก็แบบมันจะมีเป็นแบบ
มืองอเกี่ยวไว้เงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับแก้วกาแฟอะไรเงี้ยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่เป็นแมวน่ารักเราซื้อแล้วก็อันนี้จะแน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ USJ เป็นช็อกโกแลตกบอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยแต่เราก็ซื้อมาน่ารักดีแล้วก็อันนี้อะไรนะเจลลี่อะไรเจลลี่แบบประมาณว่าสารพัดรสอะครบรสอะของแฮร์รี่พอตเตอร์อะคือแบบอยากจะบอกว่าอันนี้1,800เยนอะไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ย1,800เยนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชวนพี่ป้อมแฟตบอยกับน้องดูมาเทรดกันเดี๋ยวมีวิดีโออีกอันหนึ่งต่างหากก็อันนี้เหล้าบวยแต่มันเป็นเหล้าบวยแบบสปาร์กกิ้งอะแบบซ่าอันนี้เราไปเจอใน Family Mart แล้วเราก็เลยลองซื้อชิมแล้วมันก็อร่อยดีแล้วมันแบบแอลกอฮอล์ 4% คือไม่ได้แรงอะกินขำๆกึ่มๆอะเปรี้ยวๆเหมือนกินน้ำบวยเป็นคิดเลยมากแล้วก็อันนี้ซื้อที่สนามบินอันนี้เป็นเหล้าบวยแบบธรรมดาไม่ซ่าก็ขอฮิ้วกลับมาเท่านี้แล้วก็อันนี้นี่ขนมแมวไม่ใช่ขนมคนพอดีแถวที่พักมีร้านแบบขายแบบเหมือนขายน้องแมวแล้วก็อาหารสัตว์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเดินเข้าไปดูก็ซื้ออันที่แปลกๆมาฝากบี้นะก็มีของฝากให้ท็อปบี้ด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นน้องเหมียวทามะคือเราไปวาคายาม่าเพื่อสิ่งนี้เลยเราจะไปหาทามะกับนี้ทามะไม่อยู่แล้วเราก็ไปหาทามะแก้วอันนี้คือเป็นแก้วที่กินในคาเฟ่ใส่กาแฟร้อนมาดูสภาพสิคะเป็นกระดาษนะแต่กระดาษเขาดูแบบดูหนาดูดีอ่ะอุตส่าห์เอากลับมาได้รักมากแค่ไหนถามใจเธอดูคือก็พยายามเอาผ้าอะไรเนี้ยยัดเข้าไปให้มันเหมือนแบบคงที่ใช่ป่ะแล้วก็แบบซ่อนไว้ในเสื้อผ้าคือดูแลอย่างดีอย่างกับลูกอันนี้คือแก้วน้ำเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในแก้วธรรมะนี่เป็นแบบนี้แบบเป็นแก้ว2ชั้นนะเก็บร้อนเย็นได้อะไรเงี้ยใบกำลังน่ารักแต่เชื่อเถอะเราซื้อมาเก็บแล้วก็อันนี้เป็นแมกเนตหนีบกระดาษทำมาจังน่ายักเป่าเน่น่ารักเขาทำมาหลอกขายคนอย่างเราเนี่ยแล้วก็เข็มกลัดซื้อมากะว่าจะมาติดกับพวกกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยน่ารักก็เห็นปามี2แบบเราก็ซื้อมา2แบบเลยแล้วเราก็ซื้อมาฝากเพื่อนพี่น้องเราที่แบบทาสแมวเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้อะไรแก้วแฮร์รี่พอตเตอร์คืออันนี้เป็นแก้วบัตเตอร์เบียร์คือถ้าปกติอ่ะมันจะมีแก้วแบบ600เยนใช่ป่ะแต่ก็เป็นแก้วใสธรรมดาก็ทิ้งอ่ะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแก้วพลาสติกแข็งอ่ะอันนั้นมันพันได้มั้ย 1,100 เยนแต่เป็นแก้วใสพลาสติกธรรมดาแต่ทีนี้มันมีอันนี้3,980เยนก็คือได้บัตเตอร์เบียร์อันนี้กินด้วยแล้วก็ได้แก้วด้วยคือมันดีอ่ะไม่ได้ป่องแป่งนะคือมันแข็งแรงมากอ่ะหูแบบหนาแบบมันทํามาจากสแตนเลสแต่แบบมันหนามากดูดีอ่ะแล้วพี่หมีใหญ่อ่ะได้บอกว่าเดี๋ยวไว้ใช้ที่ทำงานได้เลยก็เลยยอมซื้อมานะเป็นที่ระทึกเพราะว่าอย่างอื่นเราก็ซื้อมาเราคิดว่าไม่ได้ใช้แบบไม้คาถาเงี้ยซื้อก็มาวางโชว์ใช่ป่ะแบบถ้ามันคอแล้วหูว่าเราร้อนจะตายเราก็เลยแบบซื้อเป็นอันนี้ได้ใช้ด้วยอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้มาก็อันนี้ไม่ได้ซื้อนะแต่ก็เสียตังค์ไงไปหยอดคีบมาจริงปะโลแอบอวดนิดนึงก็ได้มาอันนี้เขาพี่มีใหญ่เป็นคนขี้มาได้มาตัวนะไปหลักพันเยนอะประมาณได้มั้ง 2,000 เยนก็ได้มา2กล่องก็ถือว่าโออะน่ารักขำๆใช่ไหมครั้งหนึ่งไปเราก็เป็นที่ระทึกเหมือนเราจะลืมเลยไปอันนึงนะเนี่ยมาร์กหน้าลืมมาร์กหน้าไปอันนึงขอโทษทีอันนี้ซื้อมาหลายอันมากคือมีเพื่อนอะเคยไปญี่ปุ่นแล้วซื้อมาใช้แล้วเขาบอกว่าใช้แล้วมันโอเคเราก็เลยลองซื้อมาบ้างซื้อมาใช้เองบ้างซื้อมาแจกบ้างแล้วก็ไม่แพงกล่องประมาณ200บาทเองอะแล้วก็อันนี้สเก็ตเชอร์ถูกมากอะคือเดินผ่านร้านครั้งแรกเขาเดินผ่านร้านแล้วก็ดูเฮ้ยของคู่ลด 3% แล้วก็ถ้าเราเป็นแบบต่างชาติใช่ป่ะโชว์พาสปอร์ตก็ได้ลดอีก 5% แล้วเลยแบบเดินกลับที่พักก่อนแล้วเราไปเรียกพี่หมีใหญ่มา2คู่ลด 30อะไรเงี้ยก็ต้องซื้อได้คู่แล้วคือพี่หมีใหญ่เป็นคนเท้าใหญ่อะหาเบอร์ก็ยากใช่ป่ะแต่ก็หาคูณ 10% เนี่ยซื้อมาของพี่มีใหญ่ไม่ได้เอามาให้ดูนะเพราะพี่มีใหญ่ใส่ไปแล้วอันนี้ตกคู่ละประมาณ 1,000 กว่าบาทไม่ถึง 1,500 1,200 เองลดแล้วอะส่วนของพี่มีใหญ่มัน 1,000 นิด 2,000 กว่าบาทก็โอเคมีไซส์อันนี้ไม่รู้แบบที่ไทยมีปะนะแต่จะบอกว่าที่นู่นเหมือนแบบเยอะกว่าบ้านเราอะแบบเยอะจริงๆนะคือเราชอบยี่ห้อนี้เพราะว่านุ่มเคก็ได้คู่นี้กลับมาอีกแล้วก็ชะป้อง
ไปเมืองไหนเราก็คือเราไม่หยอดแบบทั่วไปใช่ป่ะคือเราไปเมืองไหนแล้วแบบเขามีเป็นเหมือนแบบกระจพงสัญลักษณ์ของเมืองเขาอะของสถานที่นั้นๆอะเราก็ไปหมุนหยอดมาเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าแกะออกมาเราได้อะไรมาบ้างนะก็ที่ช็อปมาอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอีกอันนึงของพี่หมีใหญ่ก็คือไปเล่นเกมที่เจเป็นแบบประมาณว่าพันเยนอะแล้วเขาก็จะให้เหรียญอะเหรียญมา30เหรียญแล้วก็มันก็จะเป็นแอ่งเป็นเหมือนชามแก้วแอ่งแบบอย่างเงี้ยคือโยนยากนะคือต้องก็ให้เหรียญตกอยู่ในอ่างแก้วเนี่ยคือมันแบนๆบานๆบานอะคือแค่เหรียญเดียวเขาก็ให้แล้วว่าตัวหนึ่งถ้าหมด30เหรียญสมมติได้3เหรียญใช่ปะเขาก็ให้3ตัวนะแต่ว่าเราก็ทำมาได้1เหรียญโอ้ยเกือบเอามาไม่หมดในกระเป๋าป๋องเลยแต่ถ้าไม่เอามาเดี๋ยวเขาจะเสียใจแล้วตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีขายในช็อปใน USJ ด้วยนะคือเป็นตัวที่เขาเอาไว้ให้รางวัลเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรารู้เพราะว่าเราถืออยู่ใน USJ อ่ะเราเดินไปอ่ะพอพนักงานใน USJ เห็นเราปุ๊บนะเขาก็จะยกนิ้วนี้ให้เหมือนประมาณคือเขารู้ว่าเราเล่นเกมมาได้เราชนะเกมเราถึงได้มาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตบมือให้เลยแล้วก็ยิ้มทักแบบพนักงานน่ารักมากคือเหมือนประมาณว่าใส่ใจพอเขาเห็นปุ๊บว่าเราถึงเขาก็รีบมาแบบยกนิ้วให้แบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษนะแต่เราก็เข้าใจว่าเขาแบบสื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ล้มละลายกันเพียงแต่เพียงนี้แต่ว่าจะบอกว่าที่ล้มละลายยิ่งกว่าของที่ซื้อมาคือ Family Mart มินิมาร์ทที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวมีคลิปคือเก็บบินไว้ทุกใบอ่ะหนาตึบอย่างเงี้ยสุดอ่ะก็เปิดถุงช้อปปิ้งอ๋อมีอีกตัวนึงอ๋อนี่ช็อปมาอ๋อมานี่สิลูกตัวนี้ก็ช็อปมาครับมีส่วนร่วมตลอดโอเคเดี๋ยวเราก็ขอจบการรีวิวเปิดถุงช้อปปิ้งญี่ปุ่นของไอ้อ้วนแบบนี้นะบ๊ายบายเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องไอ้อ้วนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปเที่ยวญี่ปุ่นออกมาเราไปกัน10วันดูสิว่าเราจะแบบมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างมีทั้งแบบอีเวนต์ทั้งราบลื่นแล้วไม่ราบลื่นคือสนุกมากๆอ่ะติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย